สวัสดีค่ะวันนี้พี่ลำจะมาแนะนำสูตรกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยต่างๆและช่วยเรื่องการเล่งดอกเล่งรากเล่งผลได้ดีค่ะวัสดุมีเพียงแค่3อย่างค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นหอมแดงค่ะหอมแดงเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีกลิ่นฉุนมากค่ะแล้วก็มีรสเผ็ดร้อนด้วยค่ะจึงช่วยเรื่องการกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นกระเทียมค่ะในกระเทียมเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกันค่ะแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อนได้ดีค่ะที่สำคัญนะคะกำจัดพวกมดหนอนเพลี้ยงต่างได้ดีค่ะแถมยังกำจัดโรคเชื้อโรคเชื้อราได้ดีทีเดียวค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นผงชูรสค่ะผงชูรสนี่นะคะก็ช่วยเรื่องการเล่งดอกเล่งรากฝอยได้ดีเล่งลำต้นทำให้ลำต้นแข็งแรงช่วยฟื้นฟูปรับสภาพดินได้ดีค่ะที่ทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำค้อนมาทุบกระเทียมแล้วก็ทุบหอมแดงให้ละเอียดก่อนค่ะวิธีนี้เป็นวิธีบ้านๆนะคะที่ใช้แล้วได้ผลดีค่ะได้ผลดีเยี่ยมเลยค่ะพี่แรมทดลองใช้กับพืชนะคะโอ้โหปรากฏว่าพืชของเราเนี่ยค่ะไม่มีมดไม่มีหนอนไม่มีแมลงไม่มีเพี้ยเลยค่ะเพียงแค่ทำแบบนี้นะคะก็แค่ทุบๆๆนะคะถ้ากระเทียมอันเล็กนะคะเราก็ใช้เยอะหน่อยหรือว่าถ้าหอมแดงหัวเล็กนะคะเราก็ใช้เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าหัวใหญ่เราก็ใช้ไม่เยอะค่ะเมื่อเราทุบละเอียดแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะนำไปผสมน้ำค่ะวิธีการผสมน้ำนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะนำภาชนะเตรียมมาก่อนค่ะจะเป็นคู่ถังกะละมังก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นถ้วยชามใบเล็กก็ได้นะคะสูตรนี้ใช้แล้วนะคะโอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นผงชูรสนะคะเราใส่ลงไปไม่เยอะค่ะเราใส่ลงไปแค่ประมาณครึ่งช้อนก็พอค่ะเทลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมน้ำมาค่ะน้ำที่เราเตรียมมาในวันนี้นะคะก็จะมีปริมาณอยู่ที่1ลิตรค่ะเป็นน้ำสะอาดค่ะเมื่อเรานำน้ำไปผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะหมักไว้1คืนก็ได้ค่ะหรือว่าท่านไหนที่ต้องการความรวดเร็วนะคะก็หมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าในกระเทียมเนี่ยเขาจะมีความเผ็ดร้อนในตัวค่ะในหอมแดงเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นฉุนแล้วก็ความเผ็ดร้อนในตัวเมื่อเรานำมาผสมกับผงชูรสนะคะทั้ง3อย่างเนี้ยเขาจะช่วยเรื่องการฟื้นฟูสภาพดินปรับสภาพดินค่ะแล้วก็เร่งการแตกรากฝอยได้ดีค่ะที่สำคัญนะคะเขาจะมีดอกสวยด้วยค่ะเพราะว่าจะช่วยเรื่องการเร่งดอกเร่งผลได้ดีทีเดียวค่ะเมื่อเราแช่ทิ้งไว้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก่อนใช้ให้เราคนก่อนนะคะแล้วเราก็นำถังหรือว่าฟอกกี้นะคะมาเติมน้ำลงไปค่ะก่อนที่เราจะเติมน้ำลงไปนี่ค่ะตัวกรองนะคะเราก็ควรจะมีตะแกรงเล็กๆนะคะมากรองค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานำไปฉีดพ่นนะคะรูฉีดพ่นจะได้ไม่อุดตันค่ะเราก็จะเทลงไปเลยค่ะใช้อะไรมากรองก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะเราก็สามารถนำไปฉีดพ่นได้เลยหรือว่าถ้าเหลือจากการฉีดพ่นนะคะเราก็ผสมน้ำแล้วก็ราดรดลงดินได้เหมือนกันค่ะบำรุงดินได้ดีทีเดียวค่ะช่วยเรื่องการกำจัดพวกตัวหนอนที่อยู่บนดินได้ดีค่ะแล้วก็กำจัดพวกหอยทากตัวเล็กๆนะคะได้ดีทีเดียวค่ะถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะเศษที่เหลือเนี่ยเราสามารถแช่น้ำทิ้งไว้แล้วก็นำมาใช้ได้ครั้งต่อไปได้ค่ะในประมาณ 3-4 ครั้งค่ะแล้วก็ปิดฝาป๊อกกี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปรับหัวฉีดพ่นค่ะแล้วก็นำไปฉีดพ่นได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบอนสีที่เราเลี้ยงไว้นะคะบอนสีที่เราเลี้ยงไว้นอกตู้ค่ะเราก็จะนำมาฉีดพ่นที่กระถางได้เลยค่ะกำจัดมดนะคะกำจัดมดกำจัดเพลี้ยได้ดีค่ะที่สำคัญนะกำจัดแมลงได้ดีทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นฉุนค่ะแล้วก็ช่วยการพวกเล่งใบเล่งดอกเล่งรากได้ดีค่ะนี่ค่ะแล้วก็ฉีดลงไปเลยบำรุงดินได้ดีค่ะแล้วก็บำรุงรากด้วยนะคะบำรุงลำต้นให้แข็งแรงปราศจากพวกเพลี้ยมดหนอนได้ดีทีเดียวค่ะเพื่อนๆเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะเลี้ยงกล้วยไม้ไว้แล้วนะคะกล้วยไม้ของเราก็ไม่โตไม่แข็งแรงแถมยังเหี่ยวแล้วก็แห้งด้วยค่ะนี่ค่ะเจ้าปัญหาค่ะเจ้าตัวมดค่ะเราก็ใช้สิ่งนี้นะคะในการฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นเขานะคะห่างกันประมาณ7วันต่อครั้งค่ะ
เวลาเหมาะสำหรับการฉีดพ่นของเรานะคะก็จะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้นะคะฉีดพ่นห่างกันทุกๆ7วันค่ะแล้วกล้วยไม้ของเราก็จะสดชื่นสดใสแข็งแรงค่ะกล้วยไม้เป็นพืชทนแล้งค่ะเลี้ยงง่ายค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยไม้ตามธรรมชาติค่ะส่วนมากถ้าเป็นกล้วยไม้แบบนี้นะคะเขาจะขึ้นอยู่ตามป่าเขาค่ะอันนี้เราก็ทดลองนำมาเลี้ยงไว้ที่ใต้ร่มไม้หน้าบ้านค่ะก็ปรากฏว่าตอนนี้กล้วยไม้ของเรานะคะเป็นพุ่มใหญ่ด้วยค่ะบอนสีของเราตอนนี้นะคะกำลังใบสวยค่ะสีแจ่มด้วยค่ะบอนสีต้นนี้นะก็จะเป็นบอนสีที่เราเลี้ยงนอกตู้ค่ะเพื่อนๆก็จะลืมหมั่นเอาน้ำมารองที่ก้นด้วยนะคะเพราะว่าบอนสีเขาก็ชอบน้ำค่ะนี่มะนาวก็กำลังออกลูกออกผลค่ะใช้สูตรนี้แล้วมะนาวดกค่ะจะช่วยเรื่องการเลี้ยงดอกเลี้ยงผลได้ดีที่สำคัญนะคะจะช่วยเรื่องการป้องกันโรคแคนเกอร์ได้ดีค่ะป้องกันพวกใบหงิกใบงอได้ดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณการติดตามรับชมค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ